สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันเช่นเคยครับมือตากระเป๊ะลุยชวนชิมมะพร้าวจักเรื่องมะพร้าวครับมะพร้าวนี่มันก็แพงเนาะคันเป็นมะพร้าวดีคือมะพร้าวทะเลครับพันทะเลครับหน่วยละหมื่นก็สิบ่มีชื่อกินมีโอกาสได้ใช้หรอกแต่มะพร้าวนําพื้นบ้านเฮานี่ก็ที่แพงในหน่วยละ2 300ก็คือสิแม่นบักมะพร้าวกะทิเนาะบาดีผมได้ยินข่าวมาว่าบักมะพร้าวกะทิเอาพันหยังปลูกก็เป็นกะทิได้หมดมีวิธีการเฮ็ดจังได๋นี่แหละตากะเป๊ะบ่เชื่อเลยมาเฮ็ดพิสูจน์เบิ่งครับให้พี่น้องเบิ่งเฮ็ดวิธีใดการปลูกพันธุ์อื่นๆให้เป็นพันธุ์กะทิครับเขาว่าเอาหน่วยมาผ่าครึ่งแล้วเอาเจ้าดีออกเอากินในกบครับนี่ก็กินอัดฝังแล้วก็ลงคุมปลูกครับนี่ลงทุนเฮ็ดป่านนี้ก็ย้อนตากระเป๊ะบ่เชื่อว่ามันเกิดผลจริงบ่ได้ผลจริงบ่ก็โดยการลงมือเฮ็ดลงมือทําปฏิบัติจริงครับมื้อนี้เป็นไงครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันสิเป็นมะพร้าวกะทิได้พันธุ์ก็ตามก็ตามปลูกให้จังจักสิได้ผลคือบ่ได้ผลคือมันสิตายคือสิหยังปลูกก็บ่จักครับต้องรอผลมันเป็นหมากเป็นหน่วยเป็นผลเด้อมันเป็นกะทิไห้บ่อืมกวดผู้สาวประถามได้ล่ะโอ้คิดสิรอดุลแท้ค่ะตัวไหวการปลูกพริกปลูกผักปลูกหญ้าปลูกกล้วยเฮาก็ต้องรอมันต้องใช้เวลาแม่ช่วงรอนี่ผมบ่ให้เสียโอกาสเสียกำลังใจเสียหยังดอกครับอืมติดตามกับตากระเป๊ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิมีสาระความรู้จักหน่อยเนี่ยคันมีใจฮักแพงแบ่งปันก็สิมีความสุขความหันตามาแบ่งปันให้ได้รับชมรับแย่งเบิ่งได้อยู่ครับจ้าเพิ่นว่าเด้อสั้นมื้อนี้เอาซ้ำนี้ซะเนาะสวัสดีครับ